กเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพี่ไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเข็นอยากแค้นเคยสันพาณิชย์ค่ะท่านที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาค่ะท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนธค่ะท่านรองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาคนที่1ค่ะท่านที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะท่านที่ปรึกษาด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านผู้แทนหน่วยงานท่านผู้แทนหน่วยงานนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งที่อยู่ณที่นี้และอยู่ในระบบออนไลน์ค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การแถลงผลสัมฤทธิ์ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงห้วงปีพุทธศักราช2561ถึง2564ค่ะซึ่งสำหรับการแถลงผลสัมฤทธิ์นี้นะคะได้จัดขึ้นในทุกๆวันพุธตลอดทั้งเดือนมีนาคม2565ซึ่งการสัมมนาในวันนี้นะคะเป็นการจัดครึ่งขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วค่ะในหัวข้อการแถลงผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนแผนย่อยที่4การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่องค์กรภาครัฐค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะจะได้มาให้ข้อมูลกับเรานะคะในลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะรับชมวีดิทัศน์นะคะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศระยะ20ปีค่ะขอเรียนเชิญค่ะในโลกปัจจุบันการต่างประเทศอยู่ใกล้ตัวประชาชนมากขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกล้วนส่งผลกระทบในโลกปัจจุบันการต่างประเทศอยู่ใกล้ตัวประชาชนมากขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อยนอกจากนี้ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไทยจำเป็นต้องร่วมมือกับมิตรประเทศและประชาคมโลกเพื่อให้เกิดพลังและพลวัตในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดทำแผนแม่บทด้านการต่างประเทศระยะ20ปีเพื่อให้ภารกิจการต่างประเทศมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชนใน5ด้านคือมีความมั่นคงเสถียรภาพปลอดภัยหรือ security มีความมั่งคั่งและยั่งยืน sustainability มีมาตรฐานสากลและศักยภาพหรือ standard มีสถานะและเกียรติภูมิ status และมีพลัง synergyในด้านมีความมั่นคงหากเปรียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่งเราก็คงอยากอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยมีเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันการต่างประเทศจึงมุ่งสร้างมิตรประเทศและพันธมิตรรอบด้านร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพคนไทยมีชีวิตที่ปลอดภัยมีความมั่งคั่งและยั่งยืน sustainability การต่างประเทศมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยรวมถึงสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศและประชาคมโลกเพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคนไทยพึ่งพาตนเองได้มีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานในด้านมีมาตรฐานสากลไทยอยู่ในหมู่บ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่าประชาคมโลกซึ่งมีกฎกติกาที่ตกลงและยอมรับร่วมกันการต่างประเทศจึงมุ่งให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานสากลที่เป็นอุปสรรคต่อไทยซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรงแล้วยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสและลู่ทางให้เกิดการค้าการลงทุนการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยกับต่างประเทศในด้านมีสถานะและเกียรติภูมิเมื่อเราอยู่ในหมู่บ้านโลกก็อยากให้มีคนคบหาต้อนรับมีเกียรติภูมิและมีบทบาทสำคัญในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมโลกการต่างประเทศจึงมุ่งให้ประเทศไทยและคนไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศซึ่งเป็นเสมือนด่านหน้าที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างกันในด้านมีพลังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญให้บรรลุเป้าหมายด้านอื่นๆการต่างประเทศจึงเน้นการทูตประชารัฐที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนของไทยมีส่วนร่วมกำหนดและขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการต่างประเทศระหว่างส่วนราชการมีเอกภาพรวมทั้งเสริมสร้างมิตรประเทศและหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างพลังและอำนาจต่อรองของประเทศไทยในเวทีโลกและนี่ก็คือแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทยระยะ20ปีหรือแผนแม่บท 5S 5มีนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นวีดิทัศน์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่างประเทศระยะ20ปีค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านโกศลสถิตธรรมจิตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่จะได้ให้ข้อมูลแถลงผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนในแผนย่อยที่4การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเรียนพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรประธานคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐคนที่1ท่านสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการคณะอนุกรรมการท่านผู้แทนหน่วยราชการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการแถลงผลการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ทุกท่านนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวคนที่จะแถลงเนี่ยจะเป็นท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณสรัญเจริญสุวรรณท่านกำลังขึ้นมาในระหว่างนี้ผมขออนุญาตนำท่านเข้าสู่การแถลงแต่จะเป็นการให้ท่านเห็นว่าแนวทางการพัฒนาทั้ง3แนวทางตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนะครับวีดิทัศน์ที่ท่านดูจบไปนั้นเนี่ยเราเรียกกันว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศแล้วก็ที่เรามารวมกันในวันนี้เนี่ยจะเป็น1แผนนะครับก็คือแผนทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็อยู่ในแผน 5S 5มีหรือว่าแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้ขออนุญาตเริ่มจากแนวทางการพัฒนาที่1 นะครับเราจะเปิดคลิปวิดีทัศน์ให้ท่านเห็นว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาหลังการประกาศใช้แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศพ.ศ. 2561ถึง2564เนี่ย4ปีที่ผ่านมาเรามีความคืบหน้าอย่างไรในแนวทางการพัฒนาที่1 นะครับซึ่งแนวทางการพัฒนาที่1ก็คือการเสริมสร้างและรักษาดุลภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศครับขอเชิญท่านรับชมวิดิทัศน์ที่จะสรุปผลงานในช่วง4ปีที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่การนำเสนอครับขอบคุณครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2561นายแองเจลิโนอัลฟาโนรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีได้เดินทางเยือนไทยนับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรายแรกของสหภาพยุโรปที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการหลังจากที่สหภาพยุโรปได้มีมติกลับมาติดต่อทางการเมืองกับไทยในทุกระดับฝ่ายอิตาลีได้ส่งสัญญาณทางการเมืองที่ต้องการรื้อฟื้นและกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลกับไทยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการเมืองอิตาลีเข้าใจพัฒนาการทางการเมืองและชื่นชมการดำเนินการตามโรดแมปของรัฐบาลโดยจะช่วยถ่ายทอดเรื่องนี้ให้สหภาพยุโรปได้รับทราบและได้แสดงความพร้อมที่จะช่วยให้ข้อมูลเชิงบวกของไทยในเวทีสหภาพยุโรปอาทิ FTA และการแก้ไขปัญหา IUU
ต่อมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2561นายบอริส จอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรเดินทางเยือนไทยเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในด้านการเมืองฝ่ายสหราชอาณาจักรสนับสนุนกระบวนการไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนของไทยตามโรดแมปและเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยรวมทั้งรับทราบความจริงจังของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา IUU และการค้ามนุษย์เมื่อวันที่ 20-25 มิถุนายน 2561 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนยุโรปครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่สหภาพยุโรปปรับข้อมติต่อประเทศไทยซึ่งเป็นการเยือนที่มีความสำคัญมากเชิงยุทธศาสตร์โดยถือเป็นการยอมรับสถานะทางการเมืองของไทยและเป็นการเปิดประตูสู่ยุโรปในห้วงที่สหราชอาณาจักรกำลังจะออกจากการเป็นสมาชิก EU และฝรั่งเศสมีนโยบายมุ่งสู่เอเชียในขณะที่ไทยกำลังปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการมุ่งกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจอันเป็นการนำประเทศไทยกลับสู่จอเรดาร์ของยุโรปอีกครั้งนายกรัฐมนตรียังได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของไทยระดับภูมิภาคโดยไทยจะเชิญผู้นำของสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเป็นแขกของไทยในฐานะประธานอาเซียนเพื่อให้มีประเทศที่เป็นผู้เล่นเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆเข้ามาช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและดุลยภาพในภูมิภาคตลอดจนความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือแก้ไขปัญหาระดับโลกด้วยแนวทางพหุภาคีนิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้ามนุษย์การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการใช้อาวุธเคมีและการก่อการร้ายรัฐมนตรีต่างประเทศได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7-8กุมภาพันธ์2562ตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียโดยในการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายการแสดงความพอใจกับพลวัตความร่วมมือระหว่าง2ประเทศที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง4ปีที่ผ่านมาและเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันผลักดันประเด็นต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีขณะที่ฝ่ายรัสเซียได้แสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือด้านยุทธภัณฑ์กับไทยให้มากขึ้นและในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ฝ่ายยังได้ร่วมลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและรัสเซียฉบับที่4พ.ศ. 2562 ถึง 2564เมื่อวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2562 นายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องและเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ6ปีในการหารือข้อราชการเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤศจิกายนทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเติบโตอย่างต่อเนื่องในรอบด้านและเห็นว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นมิติที่โดดเด่นในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนและการบรรลุการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติตามทะเลจีนใต้ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมประเด็นสำคัญภายในปี2564หรือก่อนหน้าเมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 นายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกที่เยือนไทยภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งเป็นการยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนและตรงกับโอกาสครบรอบ45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะร่วมกันในการรื้อฟื้นกิจกรรมต่างๆให้กลับมามีพลวัตอีกครั้งเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตโควิด-19 รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆผลลัพธ์สำคัญของการเยือนได้แก่ 1. ความร่วมมือด้านวัคซีนต้านโรคโควิด-19 2.การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกันในสถานการณ์โควิด-19 3. การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงเพื่อสานต่อผลการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563ให้มีผลเป็นรูปธรรม
ระหว่างวันที่21-29 กันยายน 2564ในดอนประมัตถวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสหรัฐได้พบหารือกับบุคคลสำคัญ4รายคือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในเรื่องวัคซีนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ BCG การสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานความร่วมมือในลุ่มแม่น้ำโขงสถานการณ์ในเมียนมาและการทำงานร่วมกันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยกับของสหรัฐเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อรวมทั้งยังได้พบกับสมาชิกวุฒิสภาแทมมี่ดักเวิร์ดนายเคิร์ตแคมเบลผู้ประสานงานด้านอินโดแปซิฟิกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐและนางสมานธาพาวเวอร์ผู้บริหาร US Agency for International Development หรือ USAID ที่เน้นเรื่องความร่วมมือเพื่อตอบสนองโควิด-19 ในไทยและในภูมิภาครวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะในเมียนมาค่ะและในขณะนี้นะคะท่านผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้มาถึงเดินทางมาถึงบริเวณงานแถลงแล้วนะคะในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านสรัญเจริญสุวรรณค่ะท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ให้เกียรติแถลงผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนแผนย่อยที่4การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรรองประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐคนที่1ท่านสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการคณะอนุกรรมการท่านผู้แทนหน่วยราชการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการแถลงผ่านการถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์ทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักของการขับเคลื่อนแผนย่อยที่4การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐฝ่ายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงหรือคณะที่4ในการแถลงผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนแผนย่อยดังกล่าวระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2564หรือ4ปีแรกของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานและกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแผนย่อยที่4เป็น1ใน5แผนย่อยของแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ธันวาคม2562มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลักจึงขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานในคณะที่4ได้แก่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงกลาโหมรวมถึงกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพต่างๆกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสำหรับการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนย่อยจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปทั้งนี้นอกเหนือจากแผนย่อยที่4แล้วมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นยังได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศหรือแผน 5S 5มีความมั่นคง security มีความมั่งคั่งยั่งยืน sustainability มีมาตรฐานสากล standard มีสถานะและเกียรติภูมิ status และมีพลัง synergy และแผนย่อยที่1หรือS1 มีความมั่นคงเป็นแผนเดียวกับแผนย่อยที่4ที่เป็นจุดเน้นของการแถลงผลสัมฤทธิ์ในวันนี้ตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการการทหาร
ขอแบ่งการนำเสนอในครั้งนี้ออกเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนแรกเครื่องมือและกลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นย่อยส่วนที่2ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายซึ่งจะรายงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแยกเป็นรายปีระหว่างปี2561ถึง2564ส่วนที่3แผนการดำเนินการในช่วงต่อไปและส่วนที่4ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการและประเด็นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการทหารส่วนแรกเครื่องมือและกลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นย่อยกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้กลไกที่มีก่อนและหลังการมียุทธศาสตร์ชาติในปี2561เพื่อประสานงานการดำเนินงานตามแผนแม่บทจนกล่าวได้ว่าปัจจุบันการขับเคลื่อนแผ่นย่อยที่4มีกลไกและแผนงานการบูรณาการของส่วนราชการที่เป็นระบบมากขึ้นสรุปได้ดังนี้ 1. กรอบการขับเคลื่อนและกลไกประสานงาน 1.1 กลไกที่ตั้งขึ้นก่อนการมียุทธศาสตร์ชาติได้แก่กไก่นะครับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินต่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศพุทธศักราช2552โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานและปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการโดยในช่วง4ปีที่ผ่านมามีการประชุม2ครั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่30มกราคม2565โอเคการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีได้เป็นประธานและได้ใช้โอกาสดังกล่าวประสานงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศส่วนราชการอื่นโดยเฉพาะประเด็นที่ต้องการดำเนินการแบบข้ามกระทรวงขอควายกลไกทีมประเทศไทยในประเทศต่างๆที่ไทยมีสถานเอกทูตและสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ซึ่งผู้แทนส่วนราชการที่ประจำการในต่างประเทศได้ร่วมเป็นกรรมการด้วยโดยกลไกนี้จะตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศเช่นกันเรื่องงูการประชุมเครือข่ายสำนักนโยบายและแผนสำนักวิเทศสัมพันธ์และสำนักการต่างประเทศของส่วนราชการไทยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มจัดการประชุมนี้ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทหลังจากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมาได้จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศแล้ว2ครั้งโดยมีส่วนราชการระดับกรมและกระทรวงเข้าร่วมมากกว่า40หน่วยงาน 1.2 กลไกที่ตั้งขึ้นหลังที่มียุทธศาสตร์ชาติได้แก่การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนหรือคณะที่4ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแล้ว2ครั้งในปี2563และ2564โดยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบคณะที่4เข้าร่วมด้วยอาทิกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 2. แผนงานแผนปฏิบัติการร่วมของส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทจากการประสานงานผ่านกลไกต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้นปัจจุบันส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศได้ร่วมกันจัดทำ 1. ตารางประสานสอดคล้องภารกิจของแผนย่อย S1 ความมั่นคงซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะที่4และถือเป็นแผนระดับ3ของชาติและ2ผลและแผนงานประจำปีของทีมประเทศไทยในประเทศต่างๆนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาคระยะ5ปีพุทธศักราช2561ถึง2565และแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคีระยะ3ปีพุทธศักราช2563ถึง2565เพื่อขยายแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทจากรายประเด็นเป็นรายพื้นที่โดยถือเป็นแผนระดับ3เช่นกันทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฉบับใหม่เพื่อใช้ในห้วงปี2566ถึง2570ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2565ส่วนที่2ผลสัมฤทธิ์แยกเป็นรายปีระหว่างปี2561ถึง2564 1. ภาพรวม 1.1
กระทรวงการต่างประเทศได้รับคำยืนยันจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในโอกาสว่าการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในห้วง5ปีแรกจะใช้เกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทเท่านั้นซึ่งในกรณีของแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศรวมถึงแผนย่อย S1 และคณะที่4คือตัวชี้วัดเชิงปริมาณกล่าวคือเพิ่มขึ้นดีขึ้นร้อยละ 5-10 เมื่อเทียบกับสถิติปีฐานพุทธศักราช2560ไม่ใช่ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างไรก็ดีในการรายงานผลครั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพสำเร็จที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจะขอรายงานท่านในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไป 1.2 ในภาพรวมแผนย่อยของคณะที่4ประกอบด้วย3แนวทางการพัฒนาและ2เป้าหมายได้แก่1ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้นและ2ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียนโดยมีตัวชี้วัดคือระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคและค่าเป้าหมายคือดำเนินกิจกรรมโครงการได้มากขึ้นหรือดีขึ้นร้อยละ5-10เมื่อเทียบกับปีฐาน2560 1.3 ในเชิงปริมาณระหว่างปีงบประมาณ2561ถึง2564หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมโครงการตามตัวชี้วัดรวม 1,502 โครงการซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 128.96 เมื่อเทียบกับปีฐานซึ่งมีจำนวน164โครงการแบ่งเป็นปี2561จำนวน390โครงการปี2562จำนวน398โครงการปี2563จำนวน240โครงการและปี2564จำนวน474โครงการรายละเอียดปรากฏตามภาพฉาย 1.4 จากสถิติตัวชี้วัดเชิงปริมาณข้างต้นกระทรวงการต่างประเทศจึงประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การดำเนินการตามแผนย่อยระหว่างปี2561ถึง2565จะบรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ 1.5 ในเชิงคุณภาพในภาพรวมการดำเนินงานของคณะที่4สามารถก่อไก่เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องมาตรฐานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่และภัยคุกคามด้านสุขภาพอาทิการจัดทำฐานข้อมูลชาวต่างชาติในไทยซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพการดำเนินการปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดโจทย์การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านความมั่นคงและได้มีการจัดการประชุมครั้งที่1ทับ2565มวลที่7มกราคมที่ผ่านมาขอไข่เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆรวมถึงภัยทางไซเบอร์แล้วก็คอยกำหนดทิศทางร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการของส่วนราชการต่างๆทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาคีข้อ2ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพแยกตามแนวทางการพัฒนา 2.1 แนวทางการพัฒนาที่1การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศมีจุดเน้นสำคัญคือให้ไทยในฐานะประเทศขนาดกลางสามารถดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุลด้วยเชื่อโยงทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนมีการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสโดยการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่างๆที่อยู่นอกภูมิภาคด้วยท่านคงได้รับชมวิดิทัศน์ในส่วนนี้ไปแล้วนะครับผมก็เลยจะขอถือโอกาสนี้ เรียนเพิ่มเติมว่านอกจากกิจกรรมที่ท่านได้รับชมไปแล้วนี่ยังมีผลการดำเนินการที่สำคัญอื่นๆอีกเช่น 1. เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563นายกรัฐมนตรีไทยและออสเตรเลียได้ร่วมกันประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันเป็นหุ้นส่วนทางพุทธศาสตร์และ 2. เมื่อวันที่12มิถุนายน2564นางเวนดี้เชอร์แมน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เยือนไทยโดยได้หารือกับฝ่ายไทยเกี่ยวกันเสริมสร้างความร่วมมือไทยสหรัฐในมิติต่างๆรวมถึงสถานการณ์ความมั่นคงในภาคด้วย 2.2 แนวทางการพัฒนาที่2การเสริมสร้างทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและความเป็นแกนกลางอาเซียนมีจุดเน้นสำคัญคือส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคและบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับให้สามารถสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมในกรอบทุกภาคีภูมิภาคและภาคีรวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติขอเชิญรับชมวิดิทัศน์กิจกรรมสำคัญภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวความยาวประมาณ8นาทีครับเมื่อวันที่17ถึง18มีนาคม2561พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษณนครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งในภูมิภาค Enhancing Regional Security and Prosperity โดยมีผู้นำและรัฐมนตรีต่างประเทศของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายสากลระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียระหว่างเลขาธิการอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเพื่อย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่แล้วในกรอบอาเซียนออสเตรเลียและที่ประชุมสุดยอดได้รับรองปฏิญญาซิดนีย์ซึ่งเป็นเอกสารกำหนดวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียที่ใกล้ชิดมากขึ้นในอนาคตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมสุดยอดว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโฉมใหม่ของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียพร้อมทั้งกล่าวส่งเสริมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากลรวมถึงเน้นย้ำว่าแนวคิดอินโดแปซิฟิกควรนำไปสู่สมดุลใหม่ในภูมิภาคคำนึงถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนบนพื้นฐานของการไว้เนื้อเชื่อใจกันการเคารพซึ่งกันและกันและการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเปิดกว้างและปฏิบัติตามกฎกติกาสากลนอกจากนั้นยังได้มีการหารือประเด็นในภูมิภาคและโลกที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่ายได้แก่สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีและพัฒนาการสถานการณ์ในรัฐยะไข่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอแนวทางที่อาเซียนจะสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการส่งกลับผู้พลัดถิ่นชาวโรฮิงญาสู่รัฐยะไข่ด้วยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนกรุงทากาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศระหว่างวันที่3ถึง4เมษายน2562เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายอบูกาลามอับดูโมเมนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผู้พลัดถิ่นจากสถานการณ์รัฐยะไข่โดยในการหารือเมื่อวันที่3เมษายน2562ฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่ประเทศไทยและอาเซียนจะร่วมมือกับบังกลาเทศเมียนมาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ซึ่งฝ่ายบังกลาเทศชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะมิตรประเทศใกล้ชิดและในฐานะประธานอาเซียนที่จะช่วยคลี่คลายผลกระทบจากสถานการณ์รัฐยะไข่การเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของไทยในฐานะประธานอาเซียนในการร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในรัฐยะไข่ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อมิตรประเทศของไทยทั้งเมียนมาและบังกลาเทศแต่ยังกระทบต่อภูมิภาคในด้านเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยได้เดินทางเยือนเมียนมาระหว่างวันที่7ถึง8มีนาคม2562
และอินโดนีเซียระหว่างวันที่12-13 มีนาคม 2562เพื่อสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและการสนับสนุนการคลี่คลายปัญหาสถานการณ์ในรัฐยะไข่บนพื้นฐานของความสบายใจของเมียนมาที่เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งก่อนที่สิงคโปร์และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่17-18 มกราคม 2562ที่เชียงใหม่ซึ่งได้สนับสนุนการเพิ่มบทบาทอาเซียนโดยเฉพาะภารกิจของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติหรืออาฮาเซ็นเตอร์และเลขาธิการอาเซียนในเรื่องดังกล่าวในการเยือนเมียนมารัฐมนตรีต่างประเทศได้พบหารือกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดีเมียนมาไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและประธานอาเซียนยืนยันที่จะสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการแก้ไขสถานการณ์รัฐยะไข่ซึ่งฝ่ายเมียนมาได้แสดงความขอบคุณและเชื่อมั่นในการดำเนินการของไทยรวมทั้งสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการส่งทีมของอาฮาเซ็นเตอร์ลงพื้นที่ในรัฐยะไข่ในการเยือนอินโดนีเซียรัฐมนตรีต่างประเทศได้พบหารือกับนายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียนางเรตโนมาซูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียในเรื่องแนวคิดอินโดแปซิฟิกและหลักการภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแท็กซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาครวมทั้งเรื่องบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาในรัฐยะไข่ในฐานะที่อินโดนีเซียมีบทบาทแข่งขันในเรื่องนี้มาโดยตลอดรัฐมนตรีต่างประเทศยังได้พบหารือกับดาโตะปาดูกาลิมจ็อกฮอยเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนบทบาทของสำนักเลขาธิการอาเซียนและประเด็นท้าทายของภูมิภาคโดยเฉพาะสถานการณ์ในรัฐยะไข่แนวคิดอินโดแปซิฟิกทะเลจีนใต้และการบรรลุความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEPการเยือนเมียนมาและอินโดนีเซียในครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของไทยในฐานะประธานอาเซียนในการรักษาพลวัตและผลักดันผลที่เป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมของอาเซียนในการคลี่คลายปัญหาในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นเรื่องที่นานาประเทศเฝ้ามองบทบาทของอาเซียนอย่างใกล้ชิดอยู่ในขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่2-4 พฤศจิกายน 2562รวมทั้งสิ้น9รายการพร้อมด้วยการหารือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นโดยมีผู้นำจาก18ประเทศทั่วโลกเลขาธิการสหประชาชาติเลขาธิการอาเซียนและกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมในฐานะแขกของประธานมีคณะผู้แทนที่มาเข้าร่วมประมาณ 4,000 คนและสื่อมวลชนที่มาทำข่าวกว่า 1,400 คนซึ่งถือเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยภายใต้แนวคิดหลักร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนการประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทนำและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันและเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจความตึงเครียดทางการค้าแต่ผู้นำของประเทศมหาอำนาจสำคัญยังคงเดินทางมาร่วมการประชุมเช่นทุกปีรวมถึงนายกรัฐมนตรีจีนและนายกรัฐมนตรีรัสเซียและกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จที่สำคัญอาทิความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะระหว่างอาเซียนกับจีนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นอาเซียนกับจีนและในกรอบอาเซียนบวก3คือจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นและแม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเป็นผู้แทนพิเศษเข้าร่วมเนื่องจากในช่วงเดียวกันนั้นสหรัฐจะมีการเลือกตั้งในหลายมลรัฐแต่สหรัฐก็ได้นำเสนอข้อริเริ่มด้านโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน ACMEX และข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างในการประชุมที่ประชุมยังได้ย้ำการส่งเสริมความยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติโดยหารือเกี่ยวกับการนำข้อเสนอในเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกไปต่อยอดเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของหลักการ 3M คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันการเคารพซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาคที่ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ความคืบหน้าเรื่องทะเลจีนใต้และการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรียังได้ใช้โอกาสการประชุมพบหารือกับบุคคลสำคัญ10รายได้แก่นายกรัฐมนตรีอินเดียรัสเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเวียดนามออสเตรเลียนิวซีแลนด์เลขาธิการสหประ
ประชาชาติผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐและรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐรวมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจอาเซียน Business and Investment Summit 2019เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2562ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,787 คนทั้งนี้ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2562ได้มีการจัดประชุมในทุกระดับไปแล้วกว่า280การประชุมรวมทั้งการประชุมสุดยอด2ครั้งที่มีเอกสารผลลัพธ์รวมทั้งสิ้น61ฉบับมีผลงานสำคัญสำคัญ28รายการต่อครับนอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นยังมีผลการดำเนินงานที่สำคัญอาทิ 2.2.1 ครับการดำเนินการที่สำคัญในปี2561 1เมื่อวันที่11ถึง22พฤศจิกายน2560กองทัพเรือได้จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนโดยมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า30ประเทศ2เมื่อวันที่25กันยายน2561ไทยได้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์หรือ Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty เพื่อส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาโดยในโอกาสนี้รัฐภาคีสนธิสัญญาได้เลือกให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของไทยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์เมื่อปี2061ถึง2562ด้วย2.2.2 การดำเนินการที่สำคัญในปี2562 1. ผลักดันให้ศูนย์ความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาจัดตั้งที่กรุงเทพประเทศไทยด้วย 2. ในปี2562กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปีอาทิการจัดกิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนที่เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนจัดนิทรรศการศิลปะอาเซียนที่กรุงโกลาลัมเปอร์จังหวัดเชียงใหม่และนครเจนีวากิจกรรมต่างๆดังกล่าวช่วยสร้างการรับรู้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่ความเข้มข้นและความมั่นคงของประชาคมอาเซียนและความเข้าใจอันดีระหว่างอาเซียนและประเทศต่างๆต่อไป2.2.3 การดำเนินการที่สำคัญในปี2563ซึ่งเป็นปีที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบจากโควิด-19 ไทยได้แสดงบทบาทนำเพื่อผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคในการรับมือกับโควิด-19 ระหว่างแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพให้ไทยและประเทศในภูมิภาคโดยงานประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่36เมื่อปี2563ไทยได้ร่วมผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันกองทุนดังกล่าวมีเงินอุดหนุนประมาณ 25.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอาเซียนได้เห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวเพื่อการจัดซื้อวัคซีนจำนวนหนึ่งแจกจ่ายประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยแล้ว 2.2.4 การดำเนินการสำคัญในปี2564 1ไทยมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาโดยได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนมีฉันทามติ5ข้อหรือ5 point consensus เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีรวมถึงปัญหาที่กระทบผลประโยชน์ของไทยด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและประเด็นเร่งด่วนคือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนเมียนมาและการเพิ่มขีดความสามารถของเมียนมาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 2. ไทยมีบทบาทสำคัญในการจัดหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยอินโดนีเซียและเมียนมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2564การผลักดันการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนเรื่องเมียนมาและการจัดการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมาตลอดจนการหารือกับอินโดนีเซียและประเทศสำคัญนอกภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาเดินทางไปตั้งถิ่นฐานอย่างประเทศที่3ไทยได้เตรียมพื้นที่พักรอไว้รองรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาใน6จังหวัดจำนวน52แห่งรองรับผู้หนีภัยได้จำนวน
72,400 คน 2.3 แนวทางการพัฒนาที่3การร่วมมือกันทางพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านภูมิภาคโลกรวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐต่อรัฐเอกชนต่อเอกชนและประชาชนต่อประชาชนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบพร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรมและการทูตเพื่อการพัฒนาในส่วนนี้ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์กิจกรรมที่สำคัญไปใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวความยาวประมาณ8นาทีครับวันที่15ธันวาคม2560รัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่3 Third แม่โขงล้านช้าง Foreign Ministers Meeting หรือ Third MLC FMM ณเมืองต้าหลี่มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอีก5ประเทศในช่วงการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในเรื่องความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและความร่วมมือด้านต่างๆรวมทั้งเรื่องการปรับปรุงร่องน้ำการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำและเขตแดนทางน้ำไทยลาวรวมถึงสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจีนมีข้อพิจารณาต่อข้อห่วงกังวลของไทยว่าหากโครงการความร่วมมือที่ควรจะเป็นประโยชน์กลับสร้างปัญหาอันเป็นความไม่สบายใจต่อฝ่ายไทยและได้รับการต่อต้านจากประชาชนในท้องถิ่นจีนก็พร้อมจะยุติยกเลิกปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเพราะจีนจะยึดหลักของความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญเมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่ 12 หรือ ASEM 12 ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 ปีเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำจาก 2 ภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อพัฒนาการและความท้าทายต่างๆของโลกที่มีผลกระทบต่อทั้ง 2 ภูมิภาคโดยมีผู้นำจาก 51 ประเทศเข้าร่วมซึ่งในการหารือกับผู้นำยุโรปนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมองไปข้างหน้าและร่วมการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจผ่านการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างไทยสหภาพยุโรปการสนับสนุนการเปลือกใบเหลือง IUU ให้กับไทยและเชิญชวนให้ยุโรปเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ตลอดจนกระชับการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในภูมิภาครวมถึงได้แจ้งให้ฝ่ายยุโรปทราบว่าไทยจะจัดการเลือกตั้งในต้นปีหน้าซึ่งเป็นไปตามโรดแมปเพื่อกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของนายกรัฐมนตรีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งทั้งในด้านการชูบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบและบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีโลกรวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นต่อพัฒนาการในประเทศของไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยุโรปให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายต่อไปเมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ตุนด็อกเตอร์มหาธีบินโมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกนับตั้งแต่ด็อกเตอร์มหาธีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นสมัยที่2เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อแนะนำตัวตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครั้งนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียในการหารือ2ฝ่ายเมื่อวันที่24ตุลาคม2561นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะผู้นำอาวุโสของภูมิภาคและของโลกและได้สร้างคุณูปการให้ความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเป็นอันมากโดยได้หารือประเด็นสำคัญที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันอาทิ1. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และความร่วมมือด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีได้แจ้งพัฒนาการที่สำคัญของการแก้ไขปัญหาจชตท่าทีไทยในเรื่องจชตและขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียที่ได้แต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดี
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าใจท่าทีไทยเกี่ยวกับสถานการณ์จชต.และยืนยันจะร่วมมือแก้ไขปัญหาจชต.เพื่อตอบแทนไทยที่เคยช่วยเหลือมาเลเซียในการปราบปรามการก่อการร้ายจคม.ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงในภาพใหญ่โดยเฉพาะการบริหารและจัดการชายแดนเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติเมื่อวันที่14ธันวาคม2561นายกรัฐมนตรีและพนาท่านนายทองลุนศรีสุลิศนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ Joint Cabinet Retreat หรือ JCR ไทยลาวครั้งที่3ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นการประชุม JCR ไทยลาวครั้งแรกระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีทองลุนท่ามกลางบรรยากาศการประชุมหารือกันอย่างชันมิตรโดยได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยลาวให้มุ่งไปสู่ระดับใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันด้านการบริหารจัดการแนวชายแดนทั้งสองฝ่ายตกลงจะพัฒนาให้ชายแดนไทยลาวเป็นชายแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกันเพื่อเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงและรับมือกับภัยจากการลักลอบค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพิ่มบทบาทของกองทัพในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยลาวร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและเร่งรัดการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกและทางน้ำให้สำเร็จด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเพื่อให้สปป.ลาวมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนาที่มีประชาชนของสองประเทศเป็นศูนย์กลางโดยไทยจะสนับสนุนให้ลาวใช้ประโยชน์จากโครงการตามพระราชดำริในสปป.ลาวให้มากขึ้นและเร่งรัดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านการพัฒนา Joint Development Strategy หรือ JDS ไทยลาวและแผนแม่บทการพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยลาวรัฐบาลและประชาชนแห่งสปป.ลาวแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนขอบคุณรัฐบาลและประชาชนไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สปป.ลาวโดยเฉพาะประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติที่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือเมื่อเดือนกรกฎาคม2561โดยไทยเป็นประเทศลำดับแรกๆที่ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจและเอกสารต่างๆระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจร่วมกันถึง7ฉบับซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่หน่วยงานของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเร่งรัดความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเช่นด้านยุติธรรมและกฎหมายคมนาคมและการตรวจคนเข้าเมืองเป็นต้นเมื่อวันที่10ตุลาคม2562รัฐมนตรีต่างประเทศดอนเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทยอินเดียครั้งที่8ณกรุงนิวเดลีผลการประชุมที่สำคัญได้แก่ด้านการทหารและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะการฝึกร่วมไตรภาคีระหว่างกองทัพเรืออินเดียสิงคโปร์ไทยเป็นครั้งแรกในทะเลอันดามันเมื่อเดือนกันยายน2562รวมทั้งอาจจะขยายรวมจีนด้วยหากไตรภาคีไม่อึดอัดไทยและอินเดียยังจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเช่นกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาหรือ ADMM+ ด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายจะผลักดันความสัมพันธ์ระดับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียกับไทยซึ่งมีความเชื่อมโยงด้านชาติพันธุ์และเป็นประตูเชื่อมอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอวกาศไทยผลักดันการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรกับอินเดียครับผมขออนุญาตต่อครับนอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นยังมีผลการดำเนินการที่สำคัญอาทิ 2.3.1 ผลงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องระหว่างปี2561ถึง2564 1. การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียผลการเยือนซาอุดิอาระเบียของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นกระบวนการที่กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากการหารือ3ฝ่ายไทยบาเรนซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนตุลาคม2559ในการที่นายกรัฐมนตรีบาเรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACD ครั้งที่2ที่กรุงเทพจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและซาอุดิอาระเบียได้พบกันอีกหลายครั้งเพื่อติดตามผลการหารือ3ฝ่ายข้างต้นและเมื่อเดือนมิถุนายน2562
ายกรัฐมนตรีได้พบกับมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ที่นครโอซาก้าซึ่งเป็นการพบปะในระดับสูงสุดของไทยและซาอุดิอาระเบียต่อมาในเดือนมกราคม2563รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เยือนซาอุดิอาระเบียตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อติดตามผลการหารือของผู้นำทั้งสองข้างต้นซึ่งนำมาสู่การเยือนซาอุดิอาระเบียของนายกรัฐมนตรีและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในที่สุด 2.3.2 การดำเนินการที่สำคัญในปี2561 1. เมื่อวันที่19มกราคม2561สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย 2. เมื่อวันที่21-28เมษายน2561พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพลเอกเจมส์มาเทสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่เมื่อเดือนตุลาคม2560และเสริมสร้างสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน 2.3.3 การดำเนินการสำคัญในปี2562 1. เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายมุนแจอินประธานที่ดีเกาหลีใต้ด้านตะกอนปูซานเกาหลีใต้ได้เป็นสักขีพยานกำลังนำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับเกาหลีใต้จำนวน3ฉบับซึ่งรวมถึง MOU เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายด้วย 2. เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2562กระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมการฝึกภาคสนามของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศคู่เจรจา 3. สำนักงานปปส.ได้จัดประชุมร่วมกับประเทศต่างๆหลายครั้งเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการลักลอบการค้ายาเสพติดในภูมิภาคการประชุมทวิภาคีกับจีนที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่26ตุลาคม2562การประชุมทวิภาคีกับเมียนมาที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่29ตุลาคม2562การประชุมทวิภาคีกับอินโดนีเซียที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2562นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียนครั้งที่9เมื่อวันที่24กันยายน2563 2.3.4 การดำเนินการที่สำคัญในปี2563 1. ในปี2563ไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาติวาระปี2564-2565โดยการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่จะเสริมสร้างบทบาทของไทยในการใช้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ SDP for SDG เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ต้นเหตุซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จและได้รับการยอมรับมาแล้วในหลายพื้นที่ 2. มวลที่8-9 มกราคม2563กระทรวงพลังงานได้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานไทยจีนด้านพลังงานครั้งที่4และการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติครั้งที่2เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทย 3. เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปครั้งที่2เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านวิชาการประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานโดยเฉพาะในภาคประมงซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในเรื่องการให้ความสำคัญกับความมั่นคงและสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ 4. เมื่อวันที่6-9สิงหาคม2563ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านสันติภาพขององค์กร Mayor for Peaceพิธีรำลึกสันติภาพและนิทรรศการ2020ณหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 5. สปต.ได้ต้อนรับคณะทูตต่างประเทศในไทยรวมถึงองค์การระหว่างประเทศกว่า10คณะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.
เมื่อวันที่7ตุลาคม2563รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่5 2.3.5 การดำเนินการสำคัญในปี2564 1. ในช่วงต้นปี2564ไทยได้บริจาคชุดตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ให้ประเทศอาเซียนประเทศละ 10,000 ชุด 2. ไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดการสร้างเสริมศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่เมียนมาลาวและกัมพูชาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดนไทยเพื่อความมั่นคงร่วมกันทางสาธารณสุขเช่นการประชุมทางไกลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 3. ในช่วงที่ไทยขาดแคลนวัคซีนต้านโควิด-19 เมื่อเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2564กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางการทูตเพื่อประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาคีเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนต้านโควิด-19 รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ต่างๆให้ประชาชนไทยและคนต่างชาติที่พำนักในไทยโดยการดำเนินการข้างต้นเป็นผลให้ไทยสามารถจัดหาวัคซีนจากมิตรประเทศในช่วงที่ขาดแคลนได้รวมมากกว่า 8.2 ล้านโดสทั้งจากการบริจาคซื้อต่อและแลกเปลี่ยนวัคซีน 4. กระทรวงมหาดไทยได้ใช้ทรัพยากรที่อยู่ในคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินอาเซียนที่ตั้งอยู่ณจังหวัดชัยนาทในการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย 5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กองการร้ายส่วนที่ 3. แผนการดำเนินการในช่วงต่อไป 1. แผนการดำเนินการในปี 2565ในการประชุมคณะที่4ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกันยายน2564ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าในปี2565ควรให้ความสำคัญกับ 1. การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ 2. โรคอุบัติใหม่ 3. สถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมารวมถึงผลกระทบต่อไทยตามแนวชายแดน 4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. อาชญากรรมข้ามชาติทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 6. การก่อการร้ายและความมั่นคงทางไซเบอร์และ 7. สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดฐานข้อมูลของคนต่างชาติในไทยที่ได้กล่าวถึงขั้นต้น 2. ในการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงประเด็นด้านความมั่นคงขั้นต้นรวมถึงการขับเคลื่อนแผนย่อยในห้วง5ปีที่2ระหว่างปี2566ถึง2570กระทรวงการต่างประเทศจะเร่งใช้ประโยชน์จาก5กลไกและ2เอกสารที่ได้วางรากฐานไว้แล้วที่กล่าวถึงข้างต้นได้แก่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินในต่างประเทศการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกลไกทีมประเทศไทยในต่างประเทศการประชุมเครือข่ายสำนักนโยบายและแผนการประชุมคณะที่4ตารางประสานสอดคล้องภารกิจและผลและแผนงานประจำปีของทีมประเทศไทยในประเทศต่างๆตลอดจนแผนการทูตทวิภาคีและภูมิภาคีของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเร่งดำเนินความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคีโดยเฉพาะผ่านการประชุมเอเปกและบิมสเต็กที่ไทยเป็นประธานในปี2565นี้ส่วนที่4ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและประเด็นที่ประสบขอรับการสนับสนุนสรุปได้ดังนี้1การสนับสนุนข้อมูลของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยเฉพาะสำหรับการจัดทำตารางประสานสอดคล้องภารกิจโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้ทั้งช่องทางทางการและไม่เป็นทางการเพื่อขอรับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำตารางประสานสอดคล้องซึ่งในทางปฏิบัติก็มีทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลและไม่สนับสนุนข้อมูล 2. ส่วนราชการมีประเด็นที่ให้ความสำคัญแตกต่างกันรวมถึงการที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาภายในประเทศมากกว่าประเด็นต่างประเทศ
ื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกสุขของประชาชนโดยตรงประเด็นในลักษณะนี้ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการต่างประเทศในบางประเด็นได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพปัญหานี้ยิ่งทวีความแรงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 3. การไม่ได้รับงบประมาณถูกปรับลดงบประมาณสำหรับกระทรวงการต่างประเทศในแต่ละปีได้รับงบประมาณร้อยละ 0.3 ของงบประมาณประเทศและในปี2565ไม่ได้รับงบหรือถูกปรับลดงบประมาณในโครงการสำคัญหลายโครงการจึงส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆภายใต้แผนแม่บททั้งกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านงบประมาณประจำเช่นเงินเดือนค่าเช่าอาคารที่ทำการค่าใช้สอยต่างๆอาทิค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟและกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านงบประมาณยุทธศาสตร์เช่นงบโครงการทีมประเทศไทยงบการงบภารกิจเชิงรุกและงบสันทวไมตรี 4. ประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติหรือ EMENSCR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเดียวที่สสช.ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติโดยในภาคปฏิบัติ EMENSCR ใช้งานไม่ง่ายนักทั้งในแง่การนำเข้าข้อมูลการสืบค้นและการที่หน่วยงานเจ้าภาพการขับเคลื่อนแผนแม่บทจะนำข้อมูลที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเข้าระบบไปใช้ต่อในการนี้จึงเห็นควรให้สสช.จัดเวทีรับฟังความเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบนี้เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5. ประเด็นเกี่ยวกับถึงจุดอิ่มตัวของตัวชี้วัดตามแผนแม่บทซึ่งมีรากฐานมาจากการที่ประเด็นการต่างประเทศวัดผลได้ยากในเชิงปริมาณซึ่งเป็นตัวชี้วัดปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บทโดยปัญหาการถึงจุดอิ่มตัวนี้จะเริ่มส่งผลกระทบในประมาณ5ปีช่วงที่2เนื่องจากตัวชี้วัดหลายตัวไม่สามารถเพิ่มได้ร้อยละ 5-10 โดยไม่มีที่สิ้นสุดอาทิจำนวนการเยือนต่างประเทศจำนวนการรับรองผู้นำต่างประเทศและจำนวนการมีข้อเสนอที่รับการยอมรับในการนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอต่อสสช.เกี่ยวกับการปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทของงานด้านการต่างประเทศแล้ว 6. เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการในการ 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดในการดำเนินงานการประเมินผลกับสสช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการของยุทธศาสตร์ชาติและสำนักงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณหน้า 2. ประสานงานในส่วนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสับสนข้อมูลและขับเคลื่อนประเด็นการต่างประเทศที่ตนเป็นเจ้าของเรื่องให้มีความคืบหน้าขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านสรัญเจริญสุวรรณนะคะสำหรับการแถลงผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนในแผนย่อยที่4ค่ะในขณะนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และในระบบออนไลน์นะคะท่านใดมีคำถามที่จะซักถามขอเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนเชิญท่านวรพงษ์ค่ะเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมการแถลงผลสัมฤทธิ์ทุกท่านครับมาที่ปัญหาและอุปสรรคก่อนเลยนะขออนุญาตเรียนที่แจ้งในความเข้าใจไอ้ประเด็นแรกเรื่องการขอรับการสนข้อมูลจากเจ้าของเรื่องเนี่ยเพื่อมาทำตารางวสานสอดคล้องเนี่ยความจริงท่านมีอำนาจอยู่แล้วตามคำสั่งของสภาความมั่นคงที่7นะถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือนี่ก็อาจจะต้องบอกทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมาช่วยกำชับอีกทีนึงนะจริงๆทุกส่วนราชการเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคืออันดับแรกก่อนที่ท่านจะทำตารางวสานสอดคล้องเนี่ยผมอยากให้ท่านจัดทำแผนบูรณาการก่อนว่าในการงานด้านการต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยท่านจะให้มารู้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้เนี่ยท่านอยากให้แต่ละส่วนราชการเขาทำอะไรให้ท่านนะไม่ใช่ว่าเอางานที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่ในตารางวสานสอดคล้องเพราะบางทีงานของเขาก็ไม่ตอบโจทย์เรานะแต่ว่าท่านจะต้องเป็นตัวหลักในการที่กำหนดทิศทางก่อนว่าโอเคเรื่องสร้างความมันเรื่องสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกระทรวงกลาโหมช่วยทำเรื่องนี้ให้ผมหน่อยนะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอะไรพวกนี้ทำเลยแล้วก็ให้เขาไปวางแผนเสร็จแล้วพวกนี้ถึงเอามาทำเป็นตารางวสานสอดคล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มันจะกลับกันนิดหนึ่งนะครับ
ส่วนเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนี่ก็ต้องฝากทั้งท่านวรนัทนะฮะทางสปช.เนี่ยไปบริหารจัดการผมในการขับเคลื่อนผมก็จะพูดในประเด็นนี้ด้วยให้ท่านด้วยเนี่ยเพราะจะมีปัญหาทุกส่วนเงินมันไม่พออยู่แล้วนะครับเรื่องการใช้งานอีเมนเซอร์ก็เช่นเดียวกันเรื่องของจุดอิ่มตัวเกี่ยวกับตัวชี้วัดอันนี้ผมเห็นด้วยว่าท่านจะต้องประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็สภาพัฒน์ประชุมกับสปช.สภาพัฒน์เพื่อที่จะกำหนดตัวชี้วัดใหม่ในปี6670ได้นะเพราะว่า65นี้จะจบแล้วแล้วก็จะมีโอกาสที่จะปรับแผนแม่บทได้ท่านก็น่าจะคุยกับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะปรับไอ้ตัวชี้วัดได้นะครับให้มันเหมาะสมและได้รับการยอมรับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ในส่วนของปัญหาข้อขัดข้องผมก็จะดําเนินการในส่วนอํานาจหน้าที่ของทางสมาชิกรัฐสภาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นหลายคณะตรงกันที่นี้มาถึงที่ท่านเรียนชี้แจงเนี่ยก็มีความครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับแผนแม่บทแล้วก็แนวทางพัฒนาที่ได้รับมอบไปนะครับจริงๆในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าให้ผมประเมินเนี่ยท่านน่าจะได้เป็นสีเขียวแล้วในปี664เนี่ยนะแต่ว่าการประเมินของสภาพัฒน์ท่านก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับยังถือว่ายังไม่ได้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงก็ต้องฝากท่านเนี่ยอาจจะไปหาเวลาไปคุยกับสภาพัฒน์นิดนึงว่าตรงไหนที่มันยังทำให้ไม่เป็นสีเหลืองยังไม่เป็นสีเขียวคือผมฟังเนี่ยท่านตอบโจทย์มาแล้วทั้ง3แนวทางพัฒนาท่านตอบโจทย์มาแล้วสร้างความร่วมมืออะไรพวกนี้นะตามที่อยู่ในกำหนดไว้เนี่ยในทางพัฒนาเนี่ยนะครับรักษาดุลยภาพเสริมสร้างตำรงไว้ซึ่งสันติภาพแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อะไรเนี่ยท่านทำหมดแล้วดีแล้วถ้าผมประเมินตามแนวทางพัฒนาเนี่ยก็ให้เขียวแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันของท่านมันยังมีเป้าหมายอีก2ตัวอย่างที่ท่านเรียนเมื่อกี้เนี่ยเป้าหมายตัวแรกคือจำนวนความสัมพันธ์กับจำนวนการเยือนจำนวนอะไรกิจกรรมพวกนี้ผมว่ามันน่าจะได้แล้ว 5% ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าในเป้าหมายที่2ที่พูดถึงระดับความสำเร็จของบทบาทในการกำหนดทิศทางเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าท่านอาจจะต้องสรุปให้เขาชัดเจนหน่อยว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีข้อริเริ่มอะไรที่ท่านเอาไปเสนอในเวทีระหว่างประเทศแล้วได้รับการยอมรับประกาศใช้อย่างเงี้ยไอ้เนี่ยผมว่ามันยังไม่ชัดนะครับเช่นมาไปประชุมระหว่างประเทศเนี่ยแล้วเราไปเสนอข้อคิดเห็นอันนี้แล้วที่ประชุมก็เห็นชอบรับว่าเอาให้ดำเนินการตามข้อเสนอของไทยอะไรเงี้ยบางทีท่านอาจจะต้องเอาจำนวนในพวกนี้มาแค่ว่ามาแถลงหน่อยนะว่าในปี61เนี่ยเราไปประชุมมา10-15ครั้งเราไปเสนอมา15เรื่องแล้วได้รับการยอมรับ3เรื่องนำไปใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยมันจะได้เป็นตัวชี้วัดชัดเจนผมว่าถ้าท่านสรุปตรงนี้เพิ่มเนี่ยผมว่าเขาน่าจะให้สีเขียวแล้วแต่ว่าในการรายงานอาจจะไม่มีแล้วพอปัญหาอีเมนต์ก็เหมือนกันคือก็1ใช้ยาก2ก็ถ้าสภาพัฒน์ก็อย่างที่ท่านทราบอ่ะถ้าหากว่าท่านไม่ลงการทำงานไว้ในระบบเนี่ยเขาถือว่าท่านไม่ได้ทำอะไรเขาจะดูแค่ตรงนี้แล้วเขาก็ไปประเมินผลนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการว่าท่านทำอะไรก็ตามนิดๆหน่อยๆก็ตามให้ส่งลงไปในระบบให้หมดแล้วท่านก็เขียนเชื่อมโยงไว้ให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับแผนย่อยไหนแล้วก็แนวทางพัฒนาอะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยหนักใจนี่เรียนถามเพื่อความชัดเจนหนึ่งอันแรกโครงการที่ท่านชี้แจงโครงการในแต่ละปีเนี่ย61 62 63 64 65เนี่ยเป็นโครงการเฉพาะ S1 ใช่หรือไม่หรือว่าเป็นโครงการทั้ง 5S แล้วก็เป็นโครงการเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่หรือเป็นโครงการของทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะฮะอันที่2ในเรื่องของการนำเสนอก็ผมก็นั่งฟังอยู่แรกๆก็จะไม่ค่อยมีของกระทรวงอื่นมีของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักตอนหลังก็จะเริ่มมีของกระทรวงมีของกองทัพเรือมีของกระทรวงวัฒนธรรมมีของปปส.กระทรวงแรงงานกระทรวงพลังงานสปต.แล้วก็เรื่องของสำนักงานฟอกเงินก็เริ่มมีก็เห็นถึงการบูรณาการก็อยากจะผมก็ไม่รู้สัดส่วนถ้าสัดส่วนมันมีแค่นี้ก็แค่นี้แต่ถ้าของกลาโหมเนี่ยผมว่าน่าจะมีมากกว่านี้นอกเหนือจากของกองทัพเรือที่ว่าจัดกิจกรรมทางเรือนานาชาติอะไรพวกนี้นะการเยือนของกระทรวงกลาโหมก็มีเยอะการรับรองแขกที่มาเยือนก็มีเยอะการฝึกร่วมระหว่างไทยกับร่วมผสมก็มีเยอะอันนี้ถึงแม้ทางกระทรวงกลาโหมก็จะพูดในมิติแผนย่อยที่2/2แล้วเนี่ยท่านก็สามารถเอากิจกรรมนี้มาพูดในแผนย่อยที่4ได้อีกนะครับเพราะว่าก็ถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนข้อสังเกตไว้นะครับก็
มีที่จะเรียนเป็นข้อสังเกตไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อสังเกตที่ดีมากๆเลยครับแล้วเราจะนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อปรับปรุงการรายงานในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับในส่วนของข้อแรกนี่จะขอให้ทางผู้อำนวยการสำนักนโยบายได้ตอบท่านได้ไหมครับเชิญคุณโกศลขอบคุณครับก็สำหรับคำถามของท่านนะครับที่โครงการที่รายงานมานี่เฉพาะ S1 นะครับแล้วก็รวมทุกส่วนราชการแล้วอย่างที่เรียนว่าเราได้มีหนังสือแล้วก็ได้กล่าวในการประชุมมีหนังสือก็หลายฉบับไปขอข้อมูลนะครับก็เป็นเท่าที่ส่วนราชการจะให้ข้อมูลมาเราก็ใช้ทุกทางนะครับที่ขอข้อมูลมาประเด็นที่สองในเรื่องการบูรณาการอย่างคำแถลงที่มาบรรยายวันนี้เราก็ได้ส่งให้ทุกส่วนราชการที่เอ่ยนามไปในคำแถลงเนี่ยนะครับให้ตรวจแล้วมีหนังสือส่งกลับมาหน่วยงานไหนอยากจะปรับเพิ่มประเด็นไหนปรับลดประเด็นไหนเราก็ให้โอกาสนะครับที่ท่านเป็นข้อสังเกตว่ากระทรวงกลาโหมหรืออะไรอาจจะมีเยอะมากกว่านี้แต่ไม่ได้อยู่ในนี้เนี่ยกระทรวงกลาโหมก็ตอบมาว่าไม่ขอแก้ไขอะไรครับผมขอบคุณครับก็ต้องไปคุยกันในระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะฮะคือบางทีไปขอแล้วก็ไม่ให้อาจจะต้องขอใหม่ขอซ้ำขอเพิ่มเติมหรือไม่ให้ก็อาจจะใช้เป็นเวทีคือปัญหาคือมันอยู่ที่ว่าทำแผนตอนแรกก่อนท่านทำแผนตอนแรกแล้วให้เขาช่วยทำอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ต้องรายงานตอนนั้นมานี่ถ้าเกิดแล้วเราไม่มีแผนบูรณาการขั้นต้นเพียงแต่ว่าขอเขาว่ามีงานแล้วบางที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศที่ตอบโจทย์ประเด็นนี้ส่งมาไม่ส่งมาเขาอาจจะไม่ส่งให้ก็ได้เพราะเขาบอกว่าอาจจะไปรายงานในมิติอื่นแล้วอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทางสภาพัฒน์เขาก็มักจะพูดว่างานหนึ่งก็ให้ตอบเรื่องเดียวเขาก็ไม่เห็นความเชื่อมโยงแต่ว่าความมั่นคงเราเป็นความมั่นคงแบบองค์รวมเนี่ยผมถึงเน้นเรื่องการทำแผนบูรณาการก่อนที่จะไปถึงโครงการที่จะดำเนินการนี่ก็รบกวนฝากท่านว่าท่านจะทำแผนปี670เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำแผนบูรณาการซะก่อนที่จะบอกว่าก่อนที่จะให้แต่ละเขาไปทำโครงการรองรับอีกทีนึงส่วนกระผมช่วยทำเรื่องนี้นะสร้างความมั่นคงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในมิติของการทหารแล้วท่านก็ไปทำโครงการรองรับมากระทรวงพาณิชย์สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในมิติของการค้าการพาณิชย์นะครับก็ไปทำโครงการรองรับมาอย่างนี้เป็นต้นส่วนโครงการอื่นนี่ก็ทำตอบโจทย์เรื่องอื่นก็อาจจะไม่ต้องส่งมาตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าจะได้ดูว่าเราคุมอะไรบ้างนะครับช่วยเขาคิดแล้วก็อาจจะถามเขาด้วยว่าท่านทำอะไรให้ผมได้บ้างแล้วก็ให้เขาไปทำถ้าเราเห็นชอบด้วยมันก็จะเกิดการบูรณาการชัดเจนขึ้นอยากเห็นแผนตัวนี้ปี670ครับแล้วยังไงผมขอตารางประสานสอดคล้องปี6ที่ท่านทำไว้ตอนนี้6165อะไรเนี่ยขอหน่อยนะครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะมีท่านใดจะมีข้อสังเกตหรือว่าข้อซักถามเพิ่มเติมไหมคะทั้งที่ประชุมแห่งนี้และในระบบออนไลน์นะคะสามารถที่จะกดไมค์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรียนท่านเลขาสอบตครับท่านอยู่ในระบบพอดีขอบคุณมากเนี่ยท่านมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พาดพิงว่าท่านก็ได้มีการประชุมกับตอนรับของผู้แทนจากต่างประเทศใช่ไหมหลายคณะท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของด้านต่างประเทศในส่วนของสปทครับขอบคุณครับท่านประธานครับในชั้นนี้ต้องขอบคุณกระทรวงต่างประเทศในวงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมือและได้การสนับสนุนในการพัฒนาภาคใต้นะครับอย่างดียิ่งหลายมิตินะครับอย่างที่ท่านกล่าวว่าอาจจะรับคณะทูตต่างๆกว่า10ชาติแต่เรามุ่งเน้นไปในส่วนที่จะเป็น S1 เป็นหลักจริงแล้วเดี๋ยวคงจะประสานงานเพิ่มเติมมีภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐหรือ NGO ต่างๆก็มีหลายกิจกรรมนะครับอย่างไรก็ตามก็ได้มีการประสานกับกระทรวงต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในปี64และปี65ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนที่รายงานในครั้งนี้แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเราได้จัดกิจกรรมในการสัมมนาเพื่อหาแนวทางที่จะเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้ง9ด้านโดยเฉพาะ8ใน9นะครับเว้นมิติความมั่นคงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอธิบดีกรมเอเชียกลางเอเชียใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านอุปทูต
นักกรุงริยาดกระทรวงต่างประเทศท่านปลัดกระทรวงต่างทุกภาคส่วนเขาทำให้เห็นว่าในวันนี้กระทรวงต่างประเทศได้มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในคราวต่อไปในส่วนอื่นๆถ้ามีเพิ่มเติมที่เป็นผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็จะนำเรียนเพิ่มเติมไปครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านเลขามากนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วเนี่ยตามแผนกับปี70นะครับขอบพระคุณครับท่านครับถามท่านผู้ช่วยพอสนพกหเนี่ยทำไมข้อมูลของไม่ปรากฏอยู่ในข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศแล้วทำเรื่องถามไปบอกไม่เอาแล้วส่งมาแค่นี้พอแล้วช่วยตอบหน่อยขออนุญาตครับผมพลตรีพรโคตรเมธาวินันครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนกลาโหมครับคือเราก็คือในส่วนของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศซึ่งเรามี1แนวทางการดำเนินงานของเราเลยคือเรื่องของการสร้างความร่วมมือและความมั่นคงกิจกรรมเราก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีทั้งในเรื่องของซึ่งก็ตอบสนองต่อเป้าหมายต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ครบอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนนะครับการเสริมสร้างความปึกแผ่นประชาคมอาเซียนเรามีการประชุม ADMA Mini Plus รวมทั้งเรื่องของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญทั้ง7ด้านซึ่งจะเห็นในอยู่ในแผ่นสไลด์นะในเรื่องของการที่เราเป็นประธานร่วมในการฝึกด้านต่อต้านข่าวร้ายกับจีนปัจจุบันเราเป็นด้านความมั่นคงทางทะเลกับสหรัฐครับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเสถียรภาพของทัพมีการฝึกและการจัดหายุทธปกรณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศแล้วก็บทบาทเวทีไทยในเวทีระหว่างประเทศเรื่องของแนวความคิดริเริ่มใหม่ๆที่เราทำเช่นศูนย์แพทย์ฐานอาเซียนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยคราวนี้เราก็คัดเลือกที่จะส่งให้กระทรวงต่างประเทศไปในบางส่วนคือจริงๆแล้วตัวชีวัดของเรานั้นไปตอบสนองต่องานด้านความมั่นคงเป็นหลักครับคราวนี้ถ้าสามารถที่จะส่งผลในทั้ง2อันคือเราส่งกิจกรรมเดียวกันไปทั้ง2ฝั่งได้เลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดำเนินการส่งไปได้ทั้ง2อันแต่ว่ามันจะไปตอบสนองต่อเป้าหมายคนละตัวอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็เข้าใจจริงๆแล้วกิจกรรมเรามีค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันไปตอบสนองผลลัพธ์เป้าหมายคือเราไปตอบสนองงานนั้นความมั่นคงตรงนี้ต้องอาจจะต้องให้สภาความมั่นคงชาตินะคุยกระทรวงต่างประเทศจริงๆก็เป็นงานเดียวกันนะตอบสนองเป้าหมายคล้ายๆกันเลยจริงๆครับอาจจะดึงตรงนั้นมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศได้หรือไม่นะครับแต่ตรงนี้นี่คือตามในความคิดของผมนะครับจริงๆแล้วเราก็ทำงานเยอะครับครับขอบคุณครับก็ฝากทางท่านบรณัฐนะฮะสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติใจผมเนี่ยงานของกระทรวงกลาโหมภายใต้แนวทางพัฒนาแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศและองค์กรนานาชาติเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ทำเนี่ยรายงานขึ้นไปในสายตัวเองในแผนย่อยของการปกป้องอธิปไตยของหยวงชาติได้ด้วยตามที่ปรากฏอยู่ในไอโฟชาร์ตเนี่ยในขณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยก็ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจะเอาไปใส่ในแผนย่อยที่สี่ได้ด้วยเลยไม่สองทางได้เลยรายงานผลสองทางเลยมันก็จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าบางทีเขาถามเรื่องที่แผนย่อย4มันก็ต้องมีงานที่ทำเนี่ยไปปรากฏพอถามเรื่องแผนย่อย2/2มันก็ต้องมีงานที่ท่านนี้ไปปรากฏเหมือนกันไม่เราทางผมเนี่ยไม่เกี่ยงเลยว่ามันจะไปปรากฏกี่ที่ถ้ามันงานที่มันเกี่ยวข้องแล้วมันตอบโจทย์ไอแนวทางพัฒนากับแผนย่อยตอบโจทย์เป้าหมายตรงไหนแล้วเรารายงานได้หมดทำงานเดียวอาจจะตอบไปสัก 3-4 แผนก็ย่อมได้ไม่เป็นไรนี่แล้วว่าเวลากรอกอีเมนต์ก็เหมือนกันกรอกอีเมนต์ก็ใส่เข้าไปเลยว่าที่ทำเนี่ยตอบแผนย่อยนี้ด้วยตอบแผนย่อยนี้ด้วยผมไม่รู้ช่องมีให้ตอบป่ะเนี่ยแต่ว่าในทางหลักการเนี่ยสามารถใส่ไปได้ทุกอันเพราะบางทีงานเดียวมันตอบได้หลายเรื่องนะครับก็ฝากไว้มันก็จะทำให้ช่วยงานของต่างประเทศเห็นการบูรณาการมากขึ้นนะครับนะฝากทางกระทรวงกลาโหมด้วยนะฝากทางคมช.ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนบูรณาการในภาพรวมครับขอบคุณฮะขอบพระคุณค่ะมีท่านใดจะให้ข้อสังเกตหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมคะในระบบออนไลน์มีไหมคะ
ทางกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นมีข้อมูลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีคณะกรรมการเจ้าแขวงอะไรกับจังหวัดอะไรพวกนี้ก็ไม่เห็นมีปรากฏในรายงานก็น่าจะต้องมีด้วยใช่ไหมถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย RBC GBC JBC SLC อะไรเป็น CC ทั้งหลายแหล่เยอะแยะหมดเนี่ยอันนี้ก็ฝากทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยรวบรวมด้วยท่านอาจจะรวบรวมอยู่แล้วแต่ว่าหน่วยไม่ตอบมานะท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าหน่วยไหนเนี่ยผมได้ช่วยตามให้ก็ฝากไว้ด้วยกันคือถ้าขยับตัวแล้วเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยแต่ว่ามหาดไทยเนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้อง S1 ถ้าพาณิชย์อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง S อื่นก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่มีมหาดไทยเนี่ยผมว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับ S1 มหาดไทยเนี่ยมหาดไทยกลาโหมสมช.กรมน.อะไรพวกนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับ S1 Security นะครับก็ฝากไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ขอชื่นชมนะว่าท่านก็มีการบูรณาการยังเป็นรูปธรรมนะครับเพียงแต่ว่าหน่วยก็อาจจะตอบที่เรื่องสำคัญมาเรื่องที่ไม่สำคัญก็อาจจะไม่ได้พูดนะครับแต่เดี๋ยวตอนกันยาเนี่ยต้องลงรายละเอียดเยอะหน่อยในเอกสารให้ชัดเลยแต่ว่าตอนพูดก็รวมๆไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขออนุญาตท่านประธานเติมนิดเดียวครับท่านครับเชิญครับท่านเลขาครับครับก็อาจจะอีกบางประเด็นครับที่ทางกระทรวงต่างประเทศได้ดำเนินการแล้วก็อาจจะไม่ได้กล่าวตรงนี้แต่ว่ามีผลในเชิงบวกหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรที่ไม่ใช่รัฐนะครับทั้งในพื้นที่ทั้งในต่างประเทศซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ก็มีศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีต่างๆซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็มีบทบาทสำคัญที่เข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อและการให้ข้อคิดเห็นต่างๆก็เป็นผลในเชิงบวกอีกมิติหนึ่งก็คือเตรียมการตั้งแต่ก่อนสิ้นปีประมาณ64ก็คือเรื่องของการเตรียมการต้อนรับทูตานุทูตนานาชาติในโอกาสเยือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกระทรวงต่างประเทศนะครับในโครเอเชียใต้เนี่ยก็ได้มีการเตรียมการจะนำทูตานุทูตมาก็มีการเตรียมการในพื้นที่ก็ส่งผลในเชิงบวกนะครับต่อสิทธิ์เก่าต่างๆต่อผู้ที่มีส่วนร่วมเพราะผมคิดว่าบทบาทกระทรวงต่างประเทศวันนี้นะครับในมิติของภาคใต้แล้วก็เชื่อมต่อไปยังโลกภายนอกโดยเฉพาะยิ่งตะวันออกกลางนะครับส่งผลในเชิงบวกอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขออนุญาตได้กราบเรียนท่านแล้วก็เราจะประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศอย่างใกล้ชิดในทุกมิติครับท่านครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณนะขอบคุณแทนกระทรวงการต่างประเทศนะครับค่ะมีท่านใดให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมคะทางกระทรวงพม.มีอะไรไหมครับค่ะเรียนเชิญท่านที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยค่ะเรียนท่านประธานผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับผมชัยณรงค์วัฒนสมสิทธิ์ครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยครับขออนุญาตนำเรียนครับว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจริงก็มีการทำงานด้านติดตามต่างประเทศนี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องนะอย่างที่ท่านได้กล่าวถึงนะในเรื่องของการประชุมเจ้าแขวงหรือการประชุมผู้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันก็มีการเตรียมการอยู่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับก็ทำให้เราเนี่ยต้องเลื่อนการประชุมไปคิดว่าในปี65คือปีนี้คงได้ดำเนินการต่อนะครับส่วนในเรื่องของที่ทางท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้นำเรียนที่ประชุมนะครับก็มีหลายประเด็นที่ทางกระทรวงมหาดไทยที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งคลังเดลซ่าที่ชัยนาทนะซึ่งอันนี้ก็มีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของการที่ตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเอาสิ่งของจากทางที่ชัยนาทเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการกักกันในที่ของแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนนทบุรีในโควิดรอบแรกนะครับหรือที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะซึ่งอันนี้เราก็พูดรวมๆอยู่ในซึ่งท่านรองมาหลายก็ได้นำเรียนแล้วนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือช่วงของที่เมียนมามีสถานการณ์นะครับมีสถานการณ์ในเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะครับก็มีการส่งสิ่งของให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับตามฉันทามติของประธานของอาเซียนทั้ง10ประเทศโดยการผลักดันของนางไทยนะครับในเรื่องของการให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปเมียนมาเนี่ยเราก็ส่งของจากที่ไชน่าเนี่ยไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือมันจะมีในเรื่องของที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยนะตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นซอมของอาเซียนยังกับจำภัยพิบัติซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เป็นปีที่ผ่านมาเราเป็นรองประธานและปีนี้เราก็เป็นประธานงั้นในปี65เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ด้านการจัดการภัยพิบัติกับทางอาเซียนอีก10ชาติครับขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับขอบคุณครับขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงครับบางทีการประเมินผลของสภาพัฒน์เนี่ยเขาจะดูไอ้แผนงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นหลักถ้าหากว่าที่เป็นแบบมันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการเนี่ยบางทีมันไม่สามารถจะเอาไปลงในระบบได้เขาถือว่าไม่ทำอะไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ก็ตามอันนี้เดี๋ยวผมก็อาจต้องไปหาเรือทางสภาพัฒน์เหมือนกันว่าเออแล้วแบบนี้ท่านจะไม่ประเมินผลเขาด้วยเหรอเขาก็ทำโดยเฉพาะงานที่เป็นแผนงานโครงการงบประมาณที่ได้รับตามงบประมาณประจำปีให้นั้นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์ขึ้นมารัฐบาลก็มีแผนเชิญเหตุขึ้นไปที่จะดำเนินการบางทีมันไม่สามารถจะทำแผนงานโครงการแล้วก็เอาไปบรรจุไปในอีเมนต์ได้มันก็เลยไม่ได้รับการประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนเหมือนกันฝากฝ่ายเลขาจดไว้เลยนะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะมีท่านใดเพิ่มเติมไหมคะค่ะเรียนเชิญค่ะท่านจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะครับขอบคุณครับผมสิริพงศ์ครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะคือในส่วนของกระทรวงพม.นะครับก็จะมีเกี่ยวข้องอยู่สองด้านใหญ่ๆนะครับใน S1 แล้วก็จะมีการประชุมด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าใจว่าข้อมูลน่าจะรวมอยู่ในนี้แล้วนะฮะส่วน S3 เนี่ยครับก็จะมีเรื่องของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมนะฮะซึ่งก็มีก็เข้าใจว่าก็น่าจะรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับผมก็ในส่วนของพม.นะฮะก็ขออนุญาตเสริมนะครับในส่วนของปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับในส่วนของผมคิดว่าประเด็นในเรื่องของ immense นะครับก็ต้องขอสนับสนุนท่านรองปลัดกระทรวงกตนะฮะเรื่องของการใช้งานนะครับท่านฮะถ้าเข้าไปใช้งานเนี่ยนะครับก็มันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะ user friendly เท่าไหร่นะครับการใช้งานต่างๆเนี่ยการดึงข้อมูลการรายงานต่างๆเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะฮะเข้าไปใช้แล้วก็ไม่เรียนตามตรงก็อาจจะแบบอะไรฮะสร้างความอะไรครับต้องผลักดันตัวเองมากก็เลยครับในการที่จะเข้าไปใช้อีกรอบตรงนี้นะครับเป็นต้นนะฮะแล้วอีกส่วนนึงนะครับที่จะขอเรียนทุกท่านนะฮะก็คือเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะฮะจริงๆเนี่ยนะครับเราทำไปเยอะแยะมากนะฮะ 1,500 กว่าการประชุมใช่มั้ยครับแล้วก็ที่เราทำนี่นะครับมากมายนะครับแต่ว่าออกจากห้องประชุมแห่งนี้นะครับการรับรู้ของประชาชนนะฮะต่างๆของสื่อนะครับอันนี้เราก็ต้องเป็นการบ้านว่าจะสื่อสารยังไงนะครับที่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ในวงกว้างนะครับในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับuser friendly นะฮะมากกว่านี้นะครับท่านครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับขอบพระคุณครับไอ้ที่เป้าจุดที่ท่านต้องการจะให้แก้ไขเนี่ยนอกจากระบบอีเมลแล้วเรื่องอะไรประชาสัมพันธ์ในภาพรวมหรือประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอะไรหรือว่ายังไงหรือว่าของหน่วยงานไหนจริงๆในหลักการเนี่ยท่านทำท่านก็ต้องคุยเองด้วยนะเป็นหลักเลยประเด็นแรกเนี่ยท่านทำท่านต้องคุยเองนี่คือประชาสัมพันธ์ที่ผมช่วยท่านแล้วนะเนี่ยผมไม่ช่วยท่านให้ท่านมาพรีเซนต์งานวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาถึงวันนี้นะก็คือแล้วเราเปิดทางอะไรนะ Facebook ด้วยนะ Facebook Fanpage ด้วยแล้วก็จะมีการบันทึกแล้วจะทำคลิปเผยแพร่อีกแต่ว่าอันนี้มันเป็นในการติดตามเสนอแนะเร่งรัดในส่วนของผมด้วยเพื่อจะกระตุ้นให้ท่านไปทบทวนงานที่ทำทั้งหมดปี61-64มาให้ได้ก่อนเดี๋ยวกันยาผมจะให้ท่านมาแถลงอีกทีปี65แถลงก่อนที่ทางสภาพัฒน์จะสรุปอันนี้เราทำช้าไปนิดนึงคือสภาพัฒน์สรุปแล้วเนี่ยเราก็มาแถลงยันอีกทีนึงว่าเราเห็นด้วยมั้ยใจผมเนี่ยก็เห็นไม่ค่อยตรงกับสภาพัฒน์แล้วอย่างของต่างประเทศเนี่ยผมว่าผมถ้าเป็นผมให้สีเขียวแล้วแต่เขายังให้สีเหลืองอยู่นะฮะอันนี้เป็นต้นเดี๋ยว65เนี่ยเราจะแถลงก่อนแต่ต้นสิ้นกันยาเนี่ยแถลงก่อนเพื่อให้เขาเอาผลของเราเนี่ยไปคิดรวมกับผลจากอีเมนต์ด้วยบางทีไม่มีอันในอีเมนต์เดี๋ยวเขาก็ไม่ดูเดี๋ยวเราจะเอานี้แล้วส่งให้เขาดูด้วยว่าเราทำอะไรให้เขาบ้างเพื่อเขาจะได้ประเมินผลได้ครอบคลุมมากขึ้นนะอันนี้ก็การประชาสัมพันธ์นี่ก็ต้องทุกระดับนะฮะหน่วยท่านเองท่านทำก็ต้องประชาสัมพันธ์เจ้าของผู้รับผิดชอบแนวทางพัฒนาก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบแผนย่อยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่รับผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ส
ภาพัฒน์ก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาลก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกระดับต้องประชาสัมพันธ์สวแล้วก็ช่วยให้นะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันทำทุกจุดนะฮะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะมีท่านใดเพิ่มเติมไหมคะเรียนท่านประธานครับพลเอกสุนายครับเชิญครับท่านสุนายครับขออนุญาตทางด้านรองปลัดกระทรวงต่างประเทศนะครับคือภัยตอนนี้อันหนึ่งที่เริ่มใกล้ตัวเข้ามาแล้วจากทางด้านต่างประเทศเนี่ยคือเรื่องภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ยอันนี้ขอฝากท่านรองปลัดกระทรวงไว้ด้วยนะครับว่าการเจรจาต่างๆกับต่างประเทศเนี่ยก็ขอให้มีเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณเนี่ยเรื่องของไซเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีแผนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับซึ่งขณะนี้ทางสกมช.เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาใหม่ตามกฎหมายเนี่ยรับผิดชอบโดยตรงครับซึ่งเขาก็จะมีความร่วมหารือกับทางต่างประเทศด้วยนะครับในก็ตามในทางต่างประเทศเมื่อกี้ที่พูดถึงก็จะมีเรื่องของประชุมเกี่ยวกับไซเบอร์หลายครั้งเหมือนกันนะครับก็คงต้องบูรณาการร่วมกันในระดับระหว่างประเทศใหญ่ๆก็กตอาจจะเป็นเจ้าของเรื่องถ้าในระดับปฏิบัติการก็สกมช.ก็อาจจะเป็นเจ้าของเรื่องคุยกันนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะฮะคือย้ำเลยว่าด้านความมั่นคงนี่คือความมั่นคงแบบองค์รวมเนี่ยมันกระทบไปหมดทุกมิติการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการทหารเพราะฉะนั้นด้านความมั่นคงเนี่ยผมจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนบูรณาการเพราะว่าเรื่องต่างประเทศก็ไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเดียวที่ทำนะก็มีหลายกระทรวงก็ต้องวางแผนเพื่อจะใช้ศักยภาพของทุกกระทรวงเนี่ยมาทำงานให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องของไซเบอร์ก็ไม่ใช่สกมช.คนเดียวก็เกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางพช.มหาดไทยกระทรวงเดียวก็มีอีกหลายกระทรวงเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นการจัดทำแผนระดับ3แบบแผนบูรณาการผมก็พยายามจะผลักดันให้ทุกมิติของงานเนี่ยเป็นในแผนบูรณาการเชิงงบประมาณตามพรบ.งบประมาณนะแต่ก็ยังไม่ได้มากเท่าที่ต้องการบางแผนก็จะเป็นแผนเดียวไปเป็นกระทรวงทบวงกรมเดียวไปก็เกิดปัญหาเวลาทำงานแล้วมันก็ไม่สามารถจะมาบูรณาการกันได้อันนี้ก็ยังติดขัดอยู่พอสมควรแต่ว่าเราก็เน้นทุกเวทีว่าด้านความมั่นคงเนี่ยขอให้เป็นแผนบูรณาการนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายมากกว่า1กรมทุกแผนนะครับนี่ก็บางคนผมก็ยังผลักดันอยู่แต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะมีท่านใดเพิ่มเติมไหมคะค่ะหากว่าไม่มีแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสรัญเจริญสุวรรณค่ะท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะในการแถลงผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนในแผนย่อยที่4การบูรณาการความร่วมมือและด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านพลเอกวรพงศ์นะคะได้กล่าวสรุปสำหรับการแถลงผลสัมฤทธิ์ในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐท่านท่านบุญสร้างท่านพลเอกวัฒนาสันพาณิชย์ท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนส่วนราชการที่ได้มาร่วมในการแถลงผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้นะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาก็ถือว่าการแถลงผลในวันนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นะครับมีความครอบคลุมตามประเด็นที่ได้กำหนดไว้แล้วก็มีความชัดเจนอยู่ในระดับที่ดีนะครับก็ฝากผลการดำเนินการที่จะทำต่อไปในปี65ที่เหลือนะโดยเฉพาะการจัดทำแผนบูรณาการในปี6670การปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท่านคิดว่ามันเต็มอิ่มแล้วเนี่ยจะต้องปรับยังไงนะครับแล้วก็เรื่องการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผมก็หวังตั้งเป้าหมายตั้งความหวังเอาไว้ว่าในปี65เนี้ยแผนย่อยที่4เรื่องของการดำเนินการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติและองค์กรภาครัฐที่ไม่ใช่ภาครัฐเนี่ยจะสามารถทำให้มันรู้เป้าหมายในปี65ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทได้แล้วก็ได้รับการประเมินจากสภาพัฒน์เป็นสีเขียวเนี่ยคือเรามีอยู่5แผนเนี่ยถ้าเป็นผมให้คะแนนเนี่ยแผนย่อย4เนี่ยจะเป็นแผนที่มีความเป็นไปได้ที่เป็นสีเขียวมากที่สุดก็ฝากความหวังท่านไว้นะแผนย่อย4จริงๆก็3 4 5เนี่ยที่มีโอกาสจะเป็นสีเขียวนะครับ1กับ2นี่คงยังไม่ถึงแต่ถ้าเกิด3 4 5เราเป็นสีเขียวได้เนี่ย3ใน5แล้วก็พอจะพูดได้ว่า
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของทุกส่วนราชการร่วมกันเนี่ยในปี65เนี่ยด้านความมั่นคงเนี่ยก็น่าจะถึงเส้นชัยในปี65ได้นะครับก็ฝากให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นหัวหอกในการดึงแผนย่อยทุกแผนเนี่ยไปให้เป็นสีเขียวให้ได้มากที่สุดโดยมีแผนย่อยที่4เป็นตัวนำนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับท่าโอกาสนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาทุกท่านนะคะท่านผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านผู้แทนหน่วยงานทุกๆหน่วยงานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะสำหรับการแถลงผลในวันนี้นะคะก็ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงต่อไปค่ะขอบคุณท่านเลขาสปท.ด้วยนะครับที่ได้กรุณามาเข้าร่วมการแถลงผลในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับท่านครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะและจะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในวันพุธที่30มีนาคม2565ค่ะในการแถลงผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนแผนย่อยที่5การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมและสรุปผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทในประเด็นความมั่นคงในห้วงปีพุทธศักราช2561ถึง2564ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสุภลักษณ์ทวินวิสารต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับบ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่าพวกเราล้วนพงเผ่าศิวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มิใช่ทาสเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอารบรบรบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยากเข็นยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแตกฉานสั้นเส้นแม้กระนั้นยังร่วมใจช่วยกันร่วมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่น